าตีนนท์ประเสริฐครับชื่อในวงการบาร์บีเกอร์เฟมครับการแบ็คเครื่องครั้งนี้ก็จะไปเจอกับน้ำมาโน่ครับคือแข่งก็จะเป็นรถ2คันนี้ค่อนข้างพร้อมเหมือนกันแต่ว่าโครงเนี่ยจะขึ้นใหม่เพื่อให้น้ำหนักมันเบาขึ้นในเพื่อรองรับกับเครื่องยนต์ที่เร็วขนาดนี้ครับทางด้านของคนขี่ก็คือธงชัยรักคงแก้วครับชื่อในวงการชื่อแบงค์บุญหอกค่อนข้างพร้อมเพราะว่าขี่รถมาให้ผมค่อนข้างนานมากแล้วเชื่อใจมั่นใจครับเขาขี่มาให้ผมประมาณก็7-8 ปีแล้วครับความแน่นอนของเขาค่อนข้างชัวร์ครับแล้วก็ขี่รถมาทำให้ประทับใจได้หลายๆอย่างครับจุดดีของแบงค์บุญหอกก็ค่อนข้างจะเป็นการขี่รถออกไฟได้แม่นแล้วก็ค่อนข้างชัวร์ครับขี่สามารถจิงไฟได้เร็วมากครับตอนนี้ก็ค่อนข้างพร้อมครับมีรถอยู่2คันที่เสร็จไปแล้วแล้วก็กำลังขึ้นโครงอยู่ตัวนึงจะทำน้ำหนักให้เบาลงแล้วก็น่าจะเอาเครื่องไปใส่คันนี้แข่งครับก็ค่อนข้างพอใจครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างออกมาได้ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะปรับปรุงเรื่องสภาพรถแล้วก็น้ำหนักของรถบอดี้รถค่อนข้างชัวร์ครับการจับคู่ชิงแชมป์ครั้งนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นแชมป์กับแชมป์มาเจอกันครับเพราะว่าสนามก่อนหน้านี้คงจะเป็นผมที่ได้แชมป์สนามที่ต่อมาคือเป็นนันโนครับถ้าใครชอบช่างบาร์บีเกอร์เต็มหรือว่าอยากจะเชียร์ก็เข้าไปที่ Facebook ช่างบาร์บีเกอร์เต็มและเว็บไซต์ boxerracing.com ครับแล้วเจอกันนันโนในระยะทาง402เมตรวันที่14มิถุนายนชื่อจริงชื่อมาโนทิพโพธในวงการก็มาโนเซอร์วิสครับก็หนามนี้ก็ความพร้อมก็ 100% แล้วครับเพราะว่าจังหวะดีได้ซ้อมรถก็ยืนพื้นไว้ก่อน1คันแล้วก็คันที่2ก็เวลาก็ใกล้เคียงกับคันแรกแล้วคันล่าสุดนี้ที่ทำมาเป็นรถที่ว่าซีซีเยอะกว่าคันที่ทำก่อนจะลองทำดูว่า450ซีซีนี่จะวิ่งดีกว่า350ซีซีหรือไม่ก็ความพร้อมรถคันนี้ก็อยู่ที่ 100% ครับส่วนคนขับอาร์ตแม็กกองก็ผมคิดว่าความนิ่งหรืออะไรคิดว่า 100% ครับประเทศตั้งที่แข่งมาโอกาสพลาดมีน้อยมากส่วนความหวังของอาร์ตแม็กกองของนักแข่งใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่สนามทั้งบาร์เขาก็คงมีฝีมือในการโมดิฟายรถก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับการมอดิฟายขึ้นมาไอฝั่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็หนุกหนานกันไปคู่แข่งเหรอทั้งบาสเพชรเกษมก็ไม่มีอะไรก็ดีๆกันอยู่ทั้งบาสก็ภายในก็น่าจะรู้ว่าสนุกหนานมากกว่าให้ผู้ชมติดตาม14มิถุนายนรายการ NGO คลอง5แบ็คเวนิวให้ไปชมกันเยอะๆไปเชียร์กันเยอะๆนะครับRegarding the bus.